คเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของ single source short test path การที่เราพูดถึงเรื่องของ single source เนี่ยแปลว่าอะไรก็คือเราจะต้องมีการระบุว่าเราจะต้องไปจากโนดไหนไปโนดไหนเนาะโดยกำหนดให้เรามีกราฟที่เป็นกราฟแบบถ่วงน้ำหนักแบบนี้แล้วก็เป็น directed graph ด้วยนะกราฟแบบมีชี้ทิศทางด้วยโจทย์ของเราก็คือให้หาเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก source ก็คือซอสเดี่ยวนะ single source ก็คือซอสนี่มาจากคำว่าแปลว่าต้นทางนะคะโหนดต้นทางนะคะว่าโหนดต้นทางเนี่ยจะไปให้ครบไปถึง vertex อื่นเนี่ยหรือ outer vertices เนี่ยได้ยังไงบ้างนะจากโจทย์ตรงนี้นะคะเราสมมติว่า A เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็น single source เป็นซอสเริ่มต้นที่มีอันเดียวนะคะสั้นที่สุดคืออะไรสั้นที่สุดก็คือระยะทางที่เราจะหาก็คือA ไป C เนาะเพราะว่า A ไป B มันเป็น4เนาะจากนั้นก็คืออันมีคอสเป็น2จากนั้นเราเลือก1เป็นคอสเป็น3สังเกตไหมว่าเราจะมีการคำนวณหาคอสที่หรือผลรวมของระยะทางที่เริ่มต้นที่สะสมมานะคะจากนั้นก็เลือก3นะคะได้ไปถึง D นะต้องเราคือ single source short test path ก็คือเราต้องวิ่งผ่านทุกๆจุดโนดนะคะต่อไป D เลือก2นะครับไป E นะฮะแล้วก็ E ก็เลือก F ก็คือ3นะครับเพื่อเราโชคดีนะครับตัวนี้ก็คือเราเลือกตัวที่น้อยที่สุดเลยแล้วก็คือว่าตัวนี้ก็เราก็ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดด้วยเนาะนอกจากได้คำตอบเราใช้ greedy นะคะในการทำนะโชคดีของเราก็คือเราได้คำตอบเร็วเนาะแล้วเผอิญมันคือคำว่าเร็วของเราเนี่ยมันแค่ optimum เฉยๆคือเหมาะสมแต่เผอิญมันเป็น base ด้วยนะคะนี่ก็คือวิธีการง่ายๆเลย greedy ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดในกรณีนี้คือ11ซึ่งครูว่ามันไม่น่าจะมีอันไหนที่สั้นกว่านี้ละนะคะซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการในการที่ Dijkstra นะคะมาทำเป็น Dijkstra algorithm Dijkstra algorithm ก็คือเป็นการหา single source shortest path นี่แหละคือ path หรือเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดเดียวนะจุดเดียวก็คือจุด single source ตรงนี้นะคะต้นทางเดียวนะมีการระบุตัวแรกก่อนนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ priority queue ในการช่วย priority queue แล้วนะคะขั้นตอนแรกคือ1คือเลือกจุดเริ่มต้น2คือตรวจสอบค่าน้ำหนักของจุดเริ่มต้นนั้นกับจุดที่เชื่อมทุกจุดแล้วนำค่าน้ำหนักมาเก็บไว้ใน priority queue นะคะจากนั้นก็คือเลือกเส้นที่มีค่าต่ำสุดต่อไปเยี่ยมชมจุดใหม่นะคะแล้วก็ทำซ้ำข้อ2ข้อ3จนกว่าจะครบทุกจุดเนาะซึ่งวิธีการทำก็คือการเก็บข้อมูลลงใน queue เป็นตามในส่วนของที่เป็น priority queueนะ priority อันนี้แปลว่าอะไร priority คือค่าน้ำหนักน้อยมี priority สูงค่าน้ำหนักน้อยมี priority สูงเพื่อที่เราจะได้เส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะอันนี้ Dijkstra algorithm ก็เป็น greedy อย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือวิธีการ represent หรือวิธีการในการที่จะทำ Dijkstra algorithm สมมุติว่าเรามีโหนดเป็นแบบนี้นะตัวอย่างโจทย์ A B C D E F อย่างนี้เราเอามันเก็บลงใน priority queue AB 1นะ A ไป D มีขนาด1ก็ใส่ไป AD 1 D A B E 6หืมทำไมเขียน DE 7ตรงนี้วะ AC 8 DC DF 8 EC 10AB 14CB 21 ทำไมตัวเลขมันเป็นแบบนี้ล่ะ
ตัวเลขที่มันเป็นแบบนี้คือมันเทียบกับ single source ที่ชื่อว่า A นะคะคือถ้ามันจะไปถึงจุดที่เรากำหนดอะค่ะมันจะต้องมีเส้นทางจาก A ไปถึงตัวมันเนี่ยเท่าไหร่อายุตัวอย่าง AD นะมันต่อกับ A เนาะเพราะฉะนั้น AD เนี่ยก็จะเป็น1ละ AC ก็จะเป็น8ใช่ AB ก็จะเป็น14ใช่เพราะว่า3ตัวนี้คือมันติดกับ A แต่ว่าอันเนี้ยมันเรียงลำดับกันนึกออกไหมเรียงลำดับเป็น priority queue เนาะ priority queue ตามน้ำหนักทีนี้เนี่ยตัว DE เนี่ยเราจะเอา DE DE เนี่ยเมื่อเทียบกับ A เนี่ยสั้นที่สุดคือมาผ่านไหนคะ DE 7เนี่ยมันเท่ากับ A D E เนาะ A มา D เป็น1บวกด้วย6เท่ากับ7นั่นคือความหมายของเลข7ตัวนี้มาดูใหม่ A C ไปละ D C แล้วกัน D C เป็น8ได้ยังไง D C 8เกิดจากอะไร D C การจะมาจากd ไป c เนาะเมื่อเทียบกันกับ a ก็คือ a d แล้วก็ c เท่ากับ1แล้วก็บวกด้วย7ก็เลยเป็น8เพราะอะไรเพราะเราให้ความสำคัญกับตัวที่เป็น single source ก็คือตัวต้นทางคือตัว a นะคะแล้วก็เรียงลำดับเพราะฉะนั้นการที่จะเทียบเส้นทางที่เร็วและดีที่สุดจริงๆเลยจะต้องมีการเทียบกับตัว a ด้วยแล้วใส่ลงไปใน priority queue ตัวนี้ต่อไป DF กูต้องทำให้หมดไหมทำให้ดูอีกนึงอีกหนึ่งอันนะ FDF A มา DF ตัวที่สั้นที่สุดจะเป็น1บวก7เนาะก็เลยเป็น8มันก็เลยเป็น DF 8 EF ก็เป็น8เหมือนกันเพราะมันมาจากไหนมาจาก AEF 8ตัวเนี้ยมันจริงๆมาจาก A ไป D D มา E E แล้วก็ไป F เป็น1บวก6บวก1เป็น8เห็นภาพไหมมองผ่านทันนะนะการเริ่มต้นนะคะทำตัวเริ่มต้นคือสำคัญนะคะ EC ECEC เนี่ย EC หรือ CE ทำไมเป็น10จริงๆมันเป็น8เนาะ EC EC 10 EC 10มันเกิดจากอะไรน่าจะเป็น AD EC เนาะ AD เป็น1บวก6บวก3เนาะกลายเป็น10 EC ละ AB ไปละ CB 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 C ไป B C ไป B เกิดจาก A มา C ก่อนแล้วก็มา B ซึ่ง A ไป C เป็น8บวกด้วย13เลยเท่ากับ21ตัวนี้เลยยากตัวนี้เลยไกลสุด CB เราได้ตัวนี้มาละใส่ลงไปใน priority queue เนาะเราเลือกอะไรเอ่ยสเต็ปแรกเราเลือกAD 1มันสั้นสุดเนาะAD 1สเต็ป1ก็คือเราเลือก A มาก่อนจะไปไหนดีมีทางที่จะเลือกจาก A ไปเนี่ยมี3เส้นทางคือมีทั้ง B ทั้ง C ทั้ง D ใช่ไหมแต่เผอิญ A ไป D เนี่ยมันสั้นสุดคือ1เอามาเรียงลำดับก่อนแล้วก็เป็น AC เป็น8แล้วก็ AB ไป14นะคะ
ราน่าจะเลือก AD เนาะ AD ก่อนทีนี้เป็นอีกสายหนึ่งสายที่สองคือมันมี DE เนื่องจากเราเลือก D ถูกไหมคะเราเลือก D ละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายที่สองก็ต้องไป D มันมี DE 7เนาะดีไป E เนาะแล้วก็มี D ไป C ด้วยแต่จริงๆแล้วมันมาจาก A มา D มา C เราจะต้องทำผ่านให้ครบเนาะก็จะกลายเป็น A D C นะก็เป็น A C เป็น8 A C 8นะ D C D C ก็8 D F ไป F เป็น8 A B 14ทีนี้ DE DE 7น้อยที่สุดเนาะโจทย์เขาให้หาว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อเราคือกำลังบอกนี้เส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อจุดเริ่มต้นเป็น A เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือหา A ไป B A ไป C A ไป D A ไป E A ไป F อันไหนคือคะแนนหรืออันไหนคือระยะทางที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นนั่นคือทำไมตอนเริ่มต้นเราถึงได้หาเมื่อเทียบกับ A หมดเลยถูกไหม B C เราได้เป็น A เส้นน้ำเงินนะคะก็คือเส้นนี้เนาะ AB A ไป B มีเส้นเดียวนะคะที่จะได้เส้นที่สั้นที่สุดนะคะเพราะถ้า A มา C แล้วมา B ก็เป็น21ไม่เอาเนาะเขาเลยตัดตรงนี้21ออกไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ AB มาละ14 AC ไป8AD ไป1 AC ไป8เป็น8อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่1 ADC หรือ AC ก็คือ8ได้คำตอบมาตรงนี้ก็คือตอนนี้มันมี B A ที่ไป C A ที่ไป B แล้ว A ที่ไป C A ที่ไป D แล้วครบนะคะต่อไปDC 8ก็ตัด DC 8ออกไปเพราะว่าได้ AC แล้วA B A C A D แล้วต่อไปจะหา A ไป E A ไป E คืออะไรที่สั้นที่สุดก็คือที่ผ่านจาก D ถูกไหมเนาะซึ่งเป็น D E 7ใช่ไหมคะต่อไปถ้าจะไป F ล่ะถ้าจะไป F ก็ต้องเลือกที่ผ่านมาจาก EF ใช่ไหมมาจาก E ตรงนี้คือ A มา E แล้วได้7เพราะ
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้า f มันต่อจาก e แล้วมันสั้นก็คือ ef 8ก็คือตัวที่สั้นที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่เลือกก็คือเนี่ย a ไปนี้ก็คือ1เส้น a ไป b a ไป c a ไป d แต่ถ้า a จะไป e ก็คือ ad แล้วก็คือ bc db de ถูกขอโทษทีเส้นที่สั้นที่สุดที่จะไปจาก a ไป e จาก a ไป e ก็คือเส้นนี้1 2ครูขออนุญาตเปลี่ยนสีแล้วกันเป็นอันนี้1 2นะครับแล้วก็เส้นที่จะไปจาก a เนี่ยไป f สั้นที่สุดก็เลยกลายเป็นเส้นสีนี้ก็คือทับกับเส้นสีน้ำสีเหลืองนะแต่เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วก็มาอันนี้ก็คือ af af ที่ผ่านมาจาก ef จะเป็น8อันนี้คือวิธีการหา single source short test path นะคะโดยใช้ Dijkstra algorithmน่าจะเคยเรียนไดซ่าคอยขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เอากริซึมของไดซ่านะคะลองไปพิจารณาต่อกันเอาเองนะครูขออนุญาตกระโดดไปตัวสุดท้ายเลยจะดูตัวอย่างไดซ่าอีกสักรอบหนึ่งไหมสักหน่อยหนึ่งดีไหมมีตัวอย่างให้ดูสองอันตรงนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็เซตให้มันเป็นลบกับเป็นอินฟินิตนะคือตัวที่เราจะเลือกผ่านจาก A แล้วถ้าตัวซิงเกิลซอร์สตัวแรกนะคะก็คือ A ถูกไหมนะคะต่อไป a 0นะคะเพราะ a ไปตัวที่มันเองก็ระยะทางเป็น0นะครับทีนี้เนี่ย a จะไป b เป็น4 a ไป c เป็น2พอเลือกตัวที่น้อยกว่านะคะ gradient algorithm นะคะ a เลือก c เป็น a 2จากนั้นก็คือจาก c เนี่ยไป b เป็น3ผ่าน c นะก็จะเขียนว่าเป็น c 3นะคะการเขียน c 3ที่จุด b นี่ก็คือเป็นมาจาก c นะหรือจุด d เนี่ยมาจาก c ก็จะเป็น7เพราะเป็น2บวก5เป็น7เนาะแล้วก็ตัว e เป็นตัวต่อไปก็คือ2บวก10เป็น12เส้นทางที่สั้นที่สุดน่าจะไป B นะคะก็คือเลือก C 3ตรงนี้นะคะโอเคจากนั้น C 3ละต่อไปจะเลือกอะไรจาก C ไม่มีไปไหนเลยนอกจากไป D ดอกอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นทำให้ระยะทางรวมเป็น2บวก1บวก3เป็น6นะคะก็เลยเลือก B 3B 6นะคะเลือก D แต่เป็น B 6มาจาก B นะโดยมีระยะทางก็คือ6หน่วยจากนั้นก็คือจาก B ไปหา F ผ่าน D dog นะคะตรงนี้เป็น12แต่มันใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดไหมไม่น่าใช่เพราะว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดน่าจะผ่านมาจาก D แล้วก็ F ด้วยเพราะฉะนั้นเลยไม่เลือก12เนาะเลือกไปe แทนเนาะเป็น8นะแต่มาจาก1 2 1 3 2เป็น8นะคะแล้วก็มาเลือก e 11จาก3ตรงนี้นะอันนี้ก็ใช้ greedy ก็ทำให้มันผ่านทุกจุด
และ single source ผ่านทุกจุดนะคะโดยที่มีระยะทางสั้นที่สุดนะคะมาดูตัวนี้ A A ไป B เนาะพอเป็น3นะคะแต่ไปไม่ถึง C นะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นตัวนี้อยู่เป็นอินฟินิตแล้วเราไม่ใส่แต่ A เนี่ยไป D ได้เป็น7ก็ใส่มาอย่างนี้ไป E ไหมก็คือใส่อย่างนี้นะคะเป็นอินฟินิตจากนั้นก็คือเราเลือก A 3นะเพราะฉะนั้น B ก็ถูกเลือกนะ A 3จากนั้นเนี่ยก็คือที่ B เนี่ย B ไปไหนได้บ้าง B ไป C ได้ B ไป C ได้ B ไป D ได้แต่ทีนี้ในการที่ไป C เนี่ยC ของเดิมมันเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นอินฟินิตแต่ว่าถ้าเป็นไป C โดยผ่าน B เนี่ยก็เกิดจากการที่3บวกกับ4 3บวกกับ4เลยทำให้จาก A ไป C เนี่ยโดยผ่าน B มันจะมีระยะทางเท่ากับ3บวก4ก็ใส่มาแต่มีอันนึงก็คือ B ไป D ได้ B ไป Dไม่คูดจิ้มเข้าไปแล้วมันหาย B ไป D B ไป D ได้นะคะแต่ว่าผ่าน B เหมือนกันมันเกิดจาก3บวก2ก็เลยกลายเป็น3บวก2ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น7นะแต่ E ยังไม่ไปถึงนะไม่เป็นไรก็เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกตัวนี้ตัวที่น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือก D ไปสเต็ปต่อไป D B 5มาอยู่สเต็ป1ทีนี้เนี่ยจาก D เนี่ยไปไหนได้บ้างไป C ก็ได้ไป E ก็ได้ถูกไหมแต่ของเก่าเนี่ย C ที่มาจาก B เนี่ยมันเป็น7เราย้อนกลับไปนะ C ที่มาจาก B ตรงนี้เป็น7แต่ถ้าเป็น C ที่มาจาก D dog เนี่ยมันเป็น5 3 2 5บวก5เป็น10อันนี้เอามั้ยไม่เอานะมันนั้นมากกว่าไม่เอาเอาของเก่าของเก่ามันเป็น C ที่มาจาก B เนี่ยเป็น7เก็บไว้ต่อไปเหลือตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัว e e เนี่ยถ้ามาจาก d ก็คือ3 2 4เป็น9เนาะแต่ถ้ามาจาก c เป็น7เป็น6ไม่ไหวเยอะเกินเป็น13เนาะถ้าเป็น e เนี่ยที่มาจาก c ใช่ไหมเป็น13ตัวนี้ไม่เอาเหมือนกันนะเอาตัวนี้มี7กับมี9เลือก7เลือก4ตรงนั้นเหลือ e d ที่จะมาจาก d แล้วเป็น9ก็จบก็เลือกเอาตัวนี้จบsingle source success path ก็คือเริ่มจากจุดหนึ่งนะคะ single source แล้วก็วิ่งผ่านเส้นทางทุกจุดหรือทุกโนดเลยโดยได้เส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคำตอบของคำถามที่เป็นอะไรนะ traveling salesman problem ใช่ไหมก็คือคนที่เป็นเซลล์ขายของก็ต้องไปขายของทุกๆเมืองนะคะแต่ต้องการที่จะเดินทางไปแบบสั้นที่สุดแต่จริงๆมันก็แปลกๆเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถกระโดด swapอย่างเงี้ย A ไป B สมมติ B ไป D เสร็จแล้วเนี่ยกลางคืนกลับไปนอน B อย่างนี้เหรอแล้วก็ค่อยกระโดดไป C อะไรเงี้ยการที่เดินกลับไปเมือง B มันก็อะไรนะหรือไงมันก็ต้องใช้เวลาป่ะหมายถึงว่าต้องเดินกลับไปอะไรเงี้ยควอริทึมก็แปลกๆนะครูก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่านี่แหละไม่เอาที่ควอริทึมของทางคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้น single source shortest path เนี่ยมันจะได้ shortest path ของการที่ไปจากจุด A เนาะไปจากจุด A เนี่ยผ่าน A ไป B มีเลงสั้นที่สุดคือ3ถ้าจะไป D ก็คือไป5 C ก็ไป7 C ก็มี7 E ก็ไป9คืออย่างนี้ครูเข้าใจละไอตัวที่เป็น traveling salesman problem เนี่ยคือบ้านเขาว่าอยู่เหมือนอยู่ที่เมือง A
ทีนี้เขาจะไปขายของนะคะถ้าเขาจะไปจากเมือง A ไปขายที่ B ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาต้องกลับมานอนที่ A ไงนั่นคือหมายถึงว่าบ้านเขาอยู่ที่ A เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปเมือง D เขาก็ต้องมาเริ่มจากจุด A ก็คือเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องเดินทางผ่านเมืองไหนบ้างโดยใช้ระยะทางสั้นที่สุดนั่นเองนั่นก็คือว่าทำไมมันถึงได้เป็นคำว่า single source shortest path ก็คือเริ่มต้นจากต้นทางเนี่ยหรือบ้านพูดง่ายๆก็คือ single source ก็คือต้นทางเหมือนเป็นบ้านของเซลแมนบ้านของเซลแมนนะคะแล้วก็จะไปตามเมืองต่างๆเมือง D เมือง B เมือง D เมือง C เมือง E นะคะเส้นทางไหนคือเส้นทางที่สั้นที่สุดนี่คือสิ่งที่ไดซ่าอัลกอริทึมหรือว่าซิงเกิลซอร์สชอตเทสต์หานะซึ่งก็ใช้วิธีกรีดดี้อัลกอริทึมเหมือนเดิมซึ่งก็ใช้วิธีกรีดดี้นั่นเองโอเคน่าจะคุ้นเคยนะไดซ่าอัลกอริทึมคือว่าน่าจะอาจารย์น่าจะเคยสอนมาอยู่ครูขออนุญาต